วัสดีครับผม XX Home Car นะฮะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะฮะกับรายการเชื่อ X สินะครับเดี๋ยวตามเข้ามาเลยตามเข้ามาดูรถผมเลยนะฮะวันนี้นะครับเรามาพบกับเล็กซัสนะครับต้องบอกเลยนะครับเล็กซัสตัวนี้เป็นตัว UX 250H รถเพียง1เดือนเท่านั้นวิ่ง 6,000 กิโลนะครับมีรับประกันอยู่นะฮะแบตเตอรี่10ปีนะครับจากศูนย์เล็กซัสเลยรถ1กิรถรถ1เดือนเท่านั้นนะวิ่ง 6,000 กิโลเนี่ยนะครับมีรับประกันแบตเตอรี่ฟรีอย่างที่ผมบอกนะฮะ10ปีแล้วรับประกันตัวรถรับประกันมีวารันตีจากทางศูนย์เล็กซัสนะครับนะครับอีก4ปีไม่จำกัดระยะทางทั้งหมดเลยนะครับผมโฆษณาแค่นี้พอเลยไหมฮะจบไปเลยไหมฮะจบเลยหรือไม่ยังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูรถรอบคันดีกว่าอ่ะเริ่มต้นดูความเอาอากาศวันนี้ใครชื่นชอบนะครับชื่นชอบความล้ำสมัยอวกาศนะฮะกับรถที่ขับดีในแบรนด์ที่หรูหราของญี่ปุ่นนะครับเราต้องบอกเลยนะฮะเป็นแบรนด์เล็กซัสใครๆก็ต้องบอกว่าเล็กซัสเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วผมบอกเลยคันนี้เหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับเพียงแค่คุณจดทะเบียนคุณเป็นชื่อแรกเลยนะฮะคุณเป็นชื่อแรกเลยนะครับคุณเป็นชื่อแรกเลยนะครับนะฮะคุณเป็นชื่อแรกในเล่มทะเบียนเลยเพราะรถเพียงอย่างที่ผมบอกครับผมไม่ได้โฆษณาอะไร1เดือนเท่านั้นรถเพียง1เดือนคันนี้นะครับมีประกันเหลืออยู่อีก11เดือนเกือบ11เดือนนะครับมีประกันชั้น1เหลืออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณมาฟังราคานะว่าป้ายแดงเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะขายเท่าไหร่นะครับโอเคคุณดูด้านหลังนะครับผมต้องบอกก่อนว่านี่แค่แตะก็เปิดแล้วนะครับเราเปิดจากรีโมทได้ด้วยนะครับนะครับเราเปิดจากรีโมทได้ด้วยนะครับรถเนี่ยวันคันนี้ไม่ต้องดูนะครับสภาพเหมือนป้ายแดงความใหม่ของเบาะเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับคันนี้เนี่ยออกจากเล็กซัสนะครับพระราม9นะครับนี่คุณดูเลยนะครับทุกอย่างความสวยงามครบทั้งหมดนะฮะมาดูด้านหลังดูการปิดด้านหลังนะฮะผมอยากให้ดูไฟนิดนึงผมอยากให้ดูไฟนิดนึงโอ้โหผมบอกเลยว่าไฟเนี่ยสุดยอดมากๆไฟนี่สวยจัดเลยนะฮะด้านหลังนะครับนี่นะฮะเป็นยังไงครับสวยจริงอย่างที่ผมว่าไหมฮะเอาอากาศจริงไหมครับนี่ครับสุดยอดมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูภายในเลยดีกว่านะครับพามาดูภายในเลยดีกว่านะครับตามผมมาเลยนะครับนี่คุณดูเวลารถ 6,000 กิโลนะคุณดูก่อนเลยนะครับคุณดูก่อนเลย 6,000 กิโลแล้วเดี๋ยวฉายจอใหญ่ๆให้ดูเลยถอยหลังนะฮะถอยหลังนิดนึงกล้องเดี๋ยวฉายจอใหญ่ให้ดูเวลาสตาร์ทจะเป็นยังไงคุณดูเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆคุณดูหน้าจอโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับคุณดูก่อนนะครับภายในหนังเนี่ยผมต้องบอกเลยนะฮะหนังเนี่ยต้องบอกเลยว่านิ่มมากๆนะครับนิ่มความรู้สึกได้ความรู้สึกสบายเป็นหนังแท้ที่ผมรู้สึกว่านิ่มกว่ายี่ห้ออื่นเลยจริงๆผมอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสนะฮะได้มาสัมผัสตรงนี้เลยผมบอกเลยนะฮะกุญแจมีครบทั้งหมดเดี๋ยวคุณดูภายในนะครับว่าภายในคันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับอยากจะให้คุณเข้าไปดูภายในกันว่าเนี่ยรถสภาพ 6,000 โลเป็นแบบนี้นะครับนะครับคุณเข้าไปดูเลยเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยต้องบอกก่อนเลยนะฮะดูคอนโซลการที่ออกแบบมาล้ำสมัยจริงๆนะครับออกแบบมาล้ำสมัยจริงๆสวยมากๆนะฮะกับการวารันตีของแบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางจากทางศูนย์เล็กซัสเลยนะครับนะฮะไม่จำกัดระยะทางแล้ววารันตีนะฮะมีวารันตีอีก4ปีนะครับกับส่วนต่างๆของรถนะครับต้องบอกเลยน่าจะเป็นคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคันเดียวในประเทศไทยเพราะรถเพิ่งเปิดตัวนะฮะเพิ่งเปิดตัวเดือนที่แล้วนี่เองนะครับเดือนก่อนเดือนที่แล้วประมาณสักเดือนกว่าไม่เกิน2เดือนเนี่ยนะครับเพิ่งเปิดตัวแล้วก็ผมบอกเลยคันนี้น่าจะเป็นคันเดียวในประเทศไทยที่ผมมีนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องกันคันนี้ตัวรถไม่ต้องดูนะครับ
ตัวรถไม่ต้องดูมากนะครับต้องบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงสภาพป้ายแดงครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างว่าห้องเครื่องก็เป็นยังไงนะครับนี่ความสวยงามนะครับของห้องเครื่องคือจริงๆอยากให้ดูเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกคือรถเนี่ยที่อยากให้ดูเพราะว่าเป็นเหมือนป้ายแดงเลยป้ายแดงแบบไหนอันนี้อย่างไรเพราะรถเพียง1เดือนเท่านั้นนะครับรถเพียง1เดือนเท่านั้นยังไม่ได้จดทะเบียนนะฮะถ้าจดทะเบียนชื่อคุณจะเป็นชื่อแรกเลยนะครับโอเคได้ครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆกับแบรนด์ระดับไฮเอ็นด์ของทางญี่ปุ่นนะครับต้องบอกก่อนนะฮะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาพบกับเรทราคาทั้งหมดเลยที่ผมบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคายังไงนะครับคันนี้ป้ายแดงนะฮะฟังดีๆนะครับ2,690,000 บาทผมขายเพียงวันนี้เนี่ยลด1เดือนเนี่ยนะครับ2,250,000 บาทครับนะฮะแล้วคันนี้มีประกันชั้น1ด้วยนะครับใส่มีทีวีจูเนอร์ตัดระบบมาเรียบร้อยคุณขับทางไกลดูได้ตลอดทางใส่เกี่ยวกับพวกทีวีจูเนอร์เนี่ยคือดูช่องธรรมดาได้อะไรได้อย่างนี้นะครับแล้วอีกอย่างนะครับมูลค่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยคุณซื้อวันนี้นะฮะคุณประหยัดนะฮะจากป้ายแดงไป 500,000 กว่าบาทวันนี้นะครับแล้วยอดจัดไฟแนนซ์คันนี้เนี่ยได้ถึง2,100,000กับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2.79 ถูกที่สุดในประเทศไทยผ่อนเริ่มต้นเพียง 30,000 กว่าบาทนะครับวันนี้นะครับต้องบอกก่อนคุณอย่าพลาดโอกาสนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นจริงๆเนี่ยแค่บอกว่ารถ1เดือนก็แทบจะไม่ต้องโฆษณาอยู่แล้ววิ่ง 6,000 กิโลนะฮะวันนี้รายการเชื่อ XC เอารถดีๆมานำเสนออีกแล้วนะครับอย่าพลาดกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ